หลังจากคือฮากันนะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนึงก็คืออาจารย์เอกฝ่ามือจำรัดปุ๊บ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 รักษาตับตบหายแล้วก็มีหลายท่านที่ไปรักษามีคนมีชื่อเสียงเช่นคุณโถแดเชิญยิ้มนี่นับถือเลยบอกว่าเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์คุณเมฆวินัยไกรบุตรด้วยนะฮะหรือก่อนหน้านี้ย่าของน้องใบเตยไม่ใช่คุณใบเตยสุธีวันนะย่าน้องใบเตยที่เคยเป็นข่าวที่เราเล่าไปยายเสาตาบอดสุดท้ายเห็นอยู่3วันตาบอดเหมือนเดิมเอาละครับคุณผู้ชมครับและรวมทั้งอาจารย์เอกดันไปท้าทายฮะกระทรวงสาธารณสุขไปท้าคุณหมอชนน่านเลยบอกมาเลยผมพร้อมจะพิสูจน์แน่นอนฮะได้พิสูจน์จริงๆแต่ก่อนอื่นเลยเราไปดูอีกหนึ่งท่านฮะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าน่าจะได้ดูอยู่ฮะพี่รณฮะทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปที่สำนักงานทนายคู่ใจเลยเพราะว่าทนายรณรงค์ครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทีมข่าวเราไปถามมาฮะบอกว่าเอ๊ะพี่รณพี่มีอาการปวดหลังปวดต่างไปหาอาจารย์เอกมาเหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตและถามว่าเอ๊ะอาจารย์พี่รณไปเจออาจารย์เอกอะเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปเอานี่ดูคลิปนี้ก่อนดีกว่าฮะดูนี่คลิปนี้นี่ฮะนี่ทนายรณรงค์กับอาจารย์เอกนี่ฮะกำลังจัดท่าจัดทางเลยนะฮะอาจารย์เอกฮะนี่จัดท่าจัดทางให้กับทนายรณรงค์เลยนะฮะคือทนายรณรงค์บอกว่าจริงๆน่ะไม่ได้ไปอยากลองของนะแต่ว่าก็ผมปวดหลังมากอ่ะก็เลยอยากไปรักษาด้วยพลังจิตไปอาจารย์เอกเนี่ยกดเส้นเผื่อจะหายเอาละฮะหายหรือไม่หายแล้วเป็นอย่างไรลองไปฟังเสียงทนายรณรงค์ครับเมื่อวานไปอ่ะเขาไม่ได้เอาเงินของผมเลยสักบาทงั้นจะบอกว่าเสียหายอะไรไหมไม่เสียหายหรอกรณรงค์ก็ไปรักษาปกติเพราะคุณบอกว่าคุณรักษาด้วยพลังจิตผมก็ไปรักษาไงเหมือนกับคนที่เข้าไปต่อคิวรักษาเพียงแค่ว่าเวลาคุณเรียกว่าหมอเนี่ยคุณช่วยบอกได้ว่าอันนี้หมอทำอันนี้หมอผีไม่ใช่แพทย์แผนไทยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณไปพูดอย่างนี้มันทำไม่เข้าใจว่าจันเอกเป็นหมอทางแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมันไม่ใช่จันเขาก็เลยกดที่ฝักที่บ่าให้มันไม่รู้สึกอะไรอะแล้วมันจะหายได้ไงเขาก็กลับไปเมื่อวานเนี่ยมีรู้สึกอย่างเดียวคือง่วงนอนเหนื่อยขับรถไปสำนักนั้นแล้วขับกลับมาพี่น่าจะงานเยอะนะพี่รณรงค์พักผ่อนบ้างนะพี่นะผมรู้ว่าพี่ดูอยู่นะ อ่ะนี่คือมุมของทนายรณรงค์